สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่น่าสนับสนุนเป็นอย่างมากนะคะสำหรับโครงการ Angel Miracle ปฏิหารต่อลมหายใจให้ทารกคลอดก่อนกำหนดเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อตู้อบในการช่วยเหลือทารกคลอดก่อนกำหนดนะคะโดยได้ทำการเปิดตัวโครงการไปเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีนางเอกสาวสวยนะคะคุณศิริต้าเจนเซ่นนรงค์เดชมารับหน้าที่พิเศษในการเป็น Angel Ambassador นะคะตัวแทนคุณแม่คนเก่งที่จะมาช่วยบอกต่อกองบุญนี้เพื่อต่อลมหายใจของหนูน้อยที่คลอดก่อนกำหนดนะคะพร้อมด้วยทีมแพทย์ Angel Team สถาบันสุขภาพเด็กนะคะก็เป็นสถาบันหลักในการดูแลเด็กนะคะแล้วก็เราดูแลทารกเกิดครบกำหนดนะคะเกิดก่อนกำหนดนะคะซึ่งมีความผิดปกติหลายผู้ป่วยหลายรายเนี่ยมีความพิการแต่กำเนิดนะคะซึ่งเด็กกลุ่มนี้จำเป็นต้องอาศัยการดูแลที่เป็นพิเศษนะคะทั้งอุปกรณ์เครื่องมือนะคะบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญนะคะซึ่งทางเราเนี่ยโรงพยาบาลเราเนี่ยดูแลผู้ป่วยเนี่ยจำนวนมากต่อปีนะคะซึ่งก็ยังขาดแคลนอุปกรณ์นะคะต่างๆในการดูแลผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตู้อบนะคะซึ่งเปรียบเสมือนบ้านนะคะของเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเหล่านี้ค่ะฉะนั้นทางเราก็เลยได้รับความสนับสนุนจากคุณริต้านะคะในการช่วยในการจัดหาอุปกรณ์ที่สำคัญตัวนี้ค่ะคืออย่างริต้าได้เห็นเด็กที่คลอดออกมานะคะตัวเล็กมากๆเลยวันนั้นที่ได้ไปดูกับคุณหมอนะคะ550กรัมก็คือเท่ากับตัวเท่านี้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าไม่มีตู้อบเนี่ยเด็กคนนี้ก็จะเสียชีวิตคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่สามารถได้เห็นหน้าลูกหรือไม่ได้สามารถกอดลูกของตัวเองได้ตู้อบก็เหมือนแบบเป็นคลันมารดาค่ะแล้วก็โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยก็ยังขาดแคลนอยู่มีคุณหมอที่เก่งมีเทคโนโลยีที่ดีก็จริงแต่ว่าปริมาณตู้อบเนี่ยมันมีจำกัดมากๆเลยอะค่ะทางเราก็เลยอยากที่จะขอให้พี่ๆสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงให้กับทางมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Angel นางฟ้าประจำตัวเพื่อดูแลผู้ป่วยเด็กนะคะด้วยการบริจาคเพื่อโครงการ Angel Miracle ปฏิหารต่อลมหายใจให้ทารกคลอดก่อนกำหนดเพื่อจัดซื้อตู้อบนะคะได้ที่บัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กอาคารเฉลิมพระเกียรติธนาคารทหารไทยธนชาตินะคะเลขที่บัญชี 038-1-07690-0 หรือจะบริจาคผ่านทางเว็บไซต์นะคะได้ที่เว็บไซต์ของ Children Hospital Foundation.org หรือที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ088-874-4671ได้เลยนะคะถือเป็นข่าวดีสำหรับคุณสาวหนุ่มๆที่ชื่นชอบการดูแลสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณนะคะสำหรับการเปิดตัวธุรกิจแล้วก็ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยุคใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภครวมทั้งยังมุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ที่ต้องเห็นผลได้จริงนะคะของคุณหมอโอ๊คสมิธที่ได้ร่วมกับคุณแตงกวาลัคนาผลิตขึ้นภายใต้ชื่อบริษัทนะคะพามเฮลท์ฟาร์มาซูติคอลหรือ PHP นะคะกับ2โปรดักต์แรกแข่งโทเมโทเพกแล้วก็อินโนไซที่ได้รับการร่วมลงทุนแล้วก็วิจัยพัฒนานะคะกับชูกาอิยาคุไซซันบริษัทผู้ผลิตยาแล้วก็อาหารเสริมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นที่มีประวัติยาวนานมากว่า100ปีก็วันนี้เป็นงานเปิดตัวของบริษัทใหม่ของเรานะครับ Prime Health Pharmaceutical นะครับจากผมคุณปอคุณแตงกวาแล้วก็ทายามะซังนะครับจากญี่ปุ่นนะครับเป็นการร่วมมือกันของพวกเราทีมไทยโคกับนะครับพาร์ทเนอร์จากญี่ปุ่นนะครับก็คือบริษัทชูกายอิยาคุนะครับซึ่งเป็นบริษัทยานะครับที่มีมาอย่างยาวนานถึง103ปีแล้วที่ญี่ปุ่นนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาและอาหารเสริมนะครับเราก็มาร่วมกันทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับโดยที่ขอนำเสนอ2ผลิตภัณฑ์ก่อนเลยนะครับก็คือโทไมโทเพล็กซ์นะครับเพื่อสุขภาพผิวแล้วก็อินโนไซม์นะครับผลิตภัณฑ์เพื่อเอนไซม์ในการย่อยนั่นเองนะครับก็ในบริษัทนี้ก็เป็นชาจังนิมแล้วนะครับเป็นท่านประธานชาจังนิมเป็นชาจังนิมนะครับก็ดูแลเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับ R&D นะครับแล้วก็ทางด้านการแพทย์นะครับแล้วก็ได้คุณแตกว่านะครับที่ดูแลทางด้านธุรกิจแล้วก็การดำเนินธุรกิจต่างประเทศครับผมอย่างที่ได้พี่โอได้พูดไปนะคะแล้วก็เราก็รู้จักทางน้องเต้ยนะคะรวมถึงนิสัยของน้องเต้ยเองคือน้องเป็นคนที่จริงจังจริงๆแล้วเป็นคนที่จริงจังแล้วก็เวลาที่จะเลือกอะไรก็ศึกษามาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเราคิดว่าน้องเต้ยเนี่ยค่ะค่อนข้างตรงกับโปรดักต์แล้วก็นโยบายของทางบริษัทเรา
จริงต้องบอกเลยนะคะว่าแค่ฟังเมื่อกี้แล้วก็อยู่บนเวทีก็รู้สึกว่าพรามเฮลเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือได้มากๆจริงๆนะคะเพราะว่าก็มีคุณหมอโอ๊กด้วยนะคะแล้วก็มีทั้งคุณแตงกวาด้วยคือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างได้มาตรฐานแน่นอนค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเต้ยรู้สึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฉาบฉวยจริงๆได้ทำการทดลองแล้วได้คิดค้นมาแล้วจริงๆว่าเกิดผลดีกับตัวผู้บริโภคจริงๆค่ะงั้นก็ฝากด้วยนะคะทั้งโทเมทัลเพล็กซ์แล้วก็ทั้งเอนโนไซน์เลยนะคะอยากส่วนตัวก็คืออยากลองชิมด้วยส่งมาได้เนาะค่ะส่งให้เราชิมได้ค่ะตอนนี้ก็สามารถสั่งได้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะเข้ามาสอบถามได้เลยที่ LINE Official ของเรานะครับ @pramhill นะครับก็ยังไม่ซื้อไม่เป็นไรคือเราตั้งใจที่จะสร้างคอมมูนิตี้เนื่องจากผลิตภัณฑ์เราเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่จริงๆเข้าไปสอบถามเข้าไปคุยก่อนได้เลยครับเรามีผู้เชี่ยวชาญของเราคอยให้คำตอบมีสตาฟของเราคอยประสานงานให้นะครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ InnoSign นะคะได้ที่ร้าน BFF Luxury Lifestyle Store นะคะหรือว่าจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะของ Palm Health ได้ที่ LINE @Palm Health รวมไปถึง Facebook Fanpage แล้วก็ IG ของ Palm Health Pharmaceutical ได้เลยนะคะงานคอนเสิร์ตดีๆที่เป็นการรวมตัวกันของพี่น้องศิลปินชั้นนำแถวหน้าของเมืองไทยนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้สำหรับคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีครูก้องแอนด์เฟรนด์ชาริตี้คอนเสิร์ตนะคะที่จัดโดยครูสอนร้องเพลงแล้วก็ศิลปินมืออาชีพดีกรีนักร้องดีเด่นของเวที KPN 2009อย่างครูก้องนะคะโดยได้จัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญนะคะศิลปินคุณภาพที่จะร่วมขึ้นโชว์ภายในงานคอนเสิร์ตดังกล่าวอย่างคุณปุ้มอรวรรณนะคะคุณเกลดีล่าคุณนกพิมาภานะคะแล้วก็สาวนุกสุธิดาเข้าร่วมงานแถลงข่าวอีกด้วยนั่นเองค่ะงานแถลงข่าววันนี้นะครับเราจะมีคอนเสิร์ตในวันที่29มกราคมนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่พูดได้เลยว่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับจะมอบให้กับมูลนิธินะครับโรงพยาบาลลพบุรีศูนย์มะเร็งนะครับทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเลยครับที่มาที่ไปก็คือเรามองเห็นว่าคนไทยอ่ะเนาะช่วยกันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุผมมองอย่างนี้นะฮะแต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยผมคิดว่านะฮะแล้วก็อยากจะให้ตรงนี้ได้เป็นเหมือนส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่มีทุนในการรักษาจริงๆครับ500ซีทเท่านั้นผมมองว่าศิลปินเยอะขนาดนี้แล้วผมจำหน่ายแค่500ซีทอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยละกันว่าช่วยแชร์ข่าวนี้ออกไปได้มาร่วมทำบุญกันมาฟังเพลงกันไม่แพงครับ 2,000 บาทและ 1,000 บาทเท่านั้นฮะไม่แพงเลยจริงๆได้ร่วมบุญกันคอนเสิร์ตนะครับจะจัดขึ้นในวันที่29มกราคมนะครับจับจำหน่ายนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเริ่มวันที่18พฤศจิกาแล้วนะฮะที่จะเริ่มขายแล้วนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับติดต่อได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยครับสำหรับคอนเสิร์ตครูก้องแอนด์เฟรนด์ชาริตี้คอนเสิร์ตนะคะจะจัดขึ้นในวันที่29มกราคม2566นะคะณเอ็มเธียเตอร์โดยคุณผู้ชมนะคะสามารถหาซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์โดยรายได้ทั้งหมดของการจัดงานนะคะแบบไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบให้กับศูนย์มะเร็งลพบุรีโรงพยาบาลลพบุรีและยังไงนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมมาร่วมส่งต่อพลังบุญไปพร้อมกับการรับชมแล้วก็รับฟังบทเพลงเพราะๆไปด้วยกัน Let Me Be Your Concert นะคะให้เสียงเราเป็นของคุณไปด้วยกันนะคะจบลงไปแล้วอย่างสวยงามพร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากนะคะสำหรับงานท็อกแห่งปีแพลวท็อกเดอะไฟท์คลับลาวตรีนะคะที่จัดโดยนิตยสารแพลวในเครืออมรินทร์กรุ๊ปขนทัพเหล่านักสู้คนดังนะคะจากหลากหลายวงการมาร่วมสร้างอินสปิเรชันและส่งกำลังใจให้แก่ผู้ที่กำลังประสบกับปัญหาชีวิตเพราะคำพูดของใครคนหนึ่งนะคะอาจสร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนแอนนารู้สึกว่ามากกว่าการที่ได้มาเจอทุกคนหรือว่ามากกว่าการที่แอนนาได้มาพูดประสบการณ์เกี่ยวกับตัวเองมันคือการที่ได้เป็นส่วนหนึ่งและการที่ช่วยรับบริจาคเงินแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับน้องๆที่กำลังประสบอยู่กับปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงการศึกษาก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้มาในอีเวนต์นี้ค่ะโอกาสทางการศึกษาเนี่ยมันช่วยทำให้เด็กมีชีวิตที่ดีขึ้นช่วยทำให้ประชากรในประเทศไทยเด็กๆเนี่ยสามารถที่จะมีองค์ความรู้หรืออาจจะทำให้ในอนาคตประเทศของเราพัฒนาได้จากเด็กเหล่านั้นนะคะอย่างน้อยเราก็เป็นในหนึ่งในคนที่อยากให้ประเทศเราดีขึ้นแค่น้ำใจเล็กๆน้อยๆแอนนาเชื่อว่าทุกคนสามารถซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้อยู่แล้วไม่ว่าเขาจะอยู่ในวัยไหนเรารู้อยู่แล้วว่าการศึกษาสำคัญ
คนหลายคนที่อยู่ตรงหน้าแอนนาอาจจะเรียนจบแล้วแล้วก็รู้ด้วยว่าเมื่อเราเรียนจบแล้วมันมีโอกาสเข้ามามากมายเลยเด็กทุกคนก็อยากที่จะมีโอกาสแบบคุณเหมือนกันช่วยส่งต่อสิ่งดีๆเหล่านี้เล็กๆน้อยๆให้พวกเขาน่าจะเป็นพลังที่แบบรวมกันแล้วมันน่าจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแฟนๆสามารถติดตามภาพบรรยากาศงานแพลวทอล์กนะคะ The Fight Club Round 3ได้ที่เว็บไซต์ของแพลวนะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของนิตยสารแพลวได้เลยนะคะโดยสถานการณ์ในปัจจุบันที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนะคะกำลังประสบกับปัญหาของจำนวนผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของทางเดินอาหารเช่นกรดไหลย้อนภาวะกลืนลำบากลำไส้แปรป่วนแล้วก็อีกมากมายที่กำลังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและจากปัญหาดังกล่าวนี้เองนะคะทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงได้ก่อตั้งศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหารนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งนับเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของบำรุงราษฎร์นะคะในด้านความเป็นเลิศทางการแพทย์และเป็นการต่อยอดไปอีกขั้นของศูนย์ทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ทางการรักษาที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยคณะศูนย์ทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก็ได้รับความร่วมมือได้รับเกียรติเป็นสูงจากศูนย์โรคระบบประสาทและการทำงานของทางเดินอาหารคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ได้ร่วมไหว้ว่า CDA มาเติมเต็มการทำงานของทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และทำให้เราสามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำถูกต้องดังนั้นการรักษาก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับก็คือจริงๆแล้วศูนย์เราเนี่ยมีประวัติในเรื่องของการให้บริการการวิจัยและการพัฒนาการฝึกอบรมประมาณสัก20ปีเรามีองค์ความรู้ในเรื่องของการดูแลคนไข้ที่มีความซับซ้อนหรือว่ามีปัญหาที่รักษายากๆเกี่ยวกับการทำงานของระบบทางเดินอาหารเนี่ยมาค่อนข้างจะมากนะครับการร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยก็คือถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะกระจายองค์ความรู้ที่เรามีเนี่ยสู่ภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะภาคเอกชนนะครับเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของระบบการแพทย์ไทยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยภาครัฐบาลเนี่ยเราก็มีการเทรนกันอยู่อย่างต่อเนื่องแต่ว่าทางภาคเอกชนเนี่ยเราคิดว่ายังขาดเรื่องของการร่วมมือจากทางองค์กรที่มีองค์ความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญเนี่ยเข้ามานะครับเราคิดว่าการเข้ามาเสริมตรงนี้เนี่ยจะทำให้การแพทย์ไทยซึ่งตอนนี้เป็นที่ยอมรับของระดับนานาชาติแล้วก็หน่วยงานด้านเอกชนเนี่ยเป็นถือว่าเป็นแนวหน้าที่จะทะลวงไปในด้านนี้เพราะนั้นเรามาเสริมในด้านนี้เนี่ยก็จะทำให้การแพทย์ไทยเป็นที่ยอมรับของระดับนานาชาติมากขึ้นแล้วก็ทำให้คอนเซ็ปต์ของเป็นข้อหักที่ทางรัฐบาลอยากจะให้ประเทศไทยเป็นจริงขึ้นมาได้คุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ศูนย์เฉพาะทางด้านการทำงานระบบทางเดินอาหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ชั้น2นะคะอาคาร B หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0631903152แล้วก็ที่สายด่วนนะคะ1378ได้เลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะทุ
ือเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของการสร้างภาพยนตร์ที่น่าสนใจแล้วก็พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการหนังบู๊ของไทยกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง All Men Are Butter Also พัทยาฮีทนะคะคนดิบเดือดที่เป็นการร่วมลงทุนสร้างระหว่างไทยจีนนำแสดงโดยหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมนะคะคุณน้อยวงภูคุณก๊อตจิรายุพลอยเชอร์มานแล้วก็คุณเอกธเนศนะคะกำกับแล้วก็เขียนบทโดยคุณหยางสู้เผิงโดยมีคุณปีเตอร์หลุยไมออกซีนะคะมารับหน้าที่โคโปรดิวเซอร์โดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งได้รับเกียรติจากคุณปรเมศงามพิเชษนะคะนายกเมืองพัทยาเข้าร่วมงานณลันสโตนเฮาส์วอล์กิ้งสตรีทพัทยานั่นเองค่ะที่มาที่ไปของภาพยนตร์เรื่องนี้คือภาพยนตร์เรื่องนี้คือเขียนบทมาประมาณ10ปีแล้วนะครับเท่าที่ผมทราบแล้วก็หลังจากที่เราได้มีการอ่านบทกันแล้วเราคิดว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ควรจะมาฉายที่พัทยาแล้วเราก็ติดต่อปีเตอร์มาร่วมงานเพราะมองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันควรจะเหมาะกับพัทยาเพราะพัทยาเป็นเมืองที่ทั่วโลกรู้จักครับ because if you want to writing a good story you have to prepare for a long time to get the all material all crew it works so yeah I working for this script about maybe 5 versions, then I got the final. So yeah, something like that. เขาบอกว่าการทำบทที่ดีเนี่ยมันต้องใช้เวลาซึ่งบทดีๆเนี่ยจริงๆเนี่ยต้องใช้เวลามากอยู่แล้วมันถึงจะทำให้คุณภาพของบทเนี่ยดีได้การเขียนบทเร็วๆบางทีมันยังไม่ถึงจุดที่เราได้ค้นพบถึงแก่นหรือหัวใจของมันนะครับซึ่งการใช้เวลามากยิ่งทำให้บทนั้นดีแล้วก็เข้มข้นมากขึ้นจริงๆในการทำงานของผมเรื่องการอ่านบทเนี่ยเราก็ทำงานในวงการภาพยนตร์มา20ปีเนี่ยนะครับเราได้อ่านแล้วเราก็รู้เลยอย่างที่พี่อนันดาบอกมันมีมิติของตัวละครทุกตัวแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นรสชาติการอ่านบทที่เรายังขาดในอุตสาหกรรมภาพยนตร์บ้านเราครับเรื่องของการลงลึกของแต่ละตัวละครการให้ความสำคัญถึงจะไม่ใช่เอโรไม่ใช่ตัวท็อปตัวรองก็มีความสำคัญในการดำเนินเรื่องแต่เรื่องนี้ไม่มีพระเอกไม่มีผู้ร้ายทุกคนมีเป้าหมายของตัวเองหมดซึ่งยากมากที่จะทำให้ทุกเป้าหมายมันกลมกลืนแล้วลีออนทำได้เพอร์เฟกต์มากครับซึ่งผมอ่านบทภาพยนตร์มาตลอดจนถึงวันนี้จะทำในวงการมา30ปีผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอ่านแล้วผมสนุกที่สุดสำหรับภาพยนตร์ All Men Are Butter นะครับอย่างแรกนะครับต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะครับที่ดูสนับสนุนนะครับให้พวกเราทำงานได้อย่างสะดวกนะครับเพราะว่าการผิดพลาดนั้นมันจะเป็นคอสที่ทำให้เส้นหนังเสียได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมิสเตอร์ลีออนนะครับที่เล็งเห็นว่าเมืองไทยนั้นเหมาะจะยกระดับแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่จะปฏิวัติวงการภาพยนตร์ไทยนะครับขอบคุณ Wanderer นะครับแล้วก็ขอบคุณ Retina Film นะครับขอบคุณผู้ประกอบการทั้งหมดเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาวันนี้ขอบคุณนักแสดงด้วยขอบคุณมากๆครับกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่เหมือนในทุกๆปีนะคะสำหรับงานมอบรางวัลสุดปังที่หลายคนรอคอยกับงานชีวจิตอวอร์ด2022ที่จัดโดยนิตยสารชีวจิตนะคะนิตยสารเพื่อคนรักสุขภาพในเครืออมรินทร์กรุ๊ปซึ่งในปีนี้นะคะถูกจัดขึ้นเป็นปีที่4และยังถือเป็นการฉลองครบรอบ24ปีและการก้าวเข้าสู่ปีที่25ของนิตยสารอีกด้วยนั่นเองก็ต้องบอกว่าชีวจิตอวอร์ดค่ะปีนี้เราจัดเป็นปีที่4แล้วนะคะก็แน่นอนว่าเกณฑ์ในการตัดสินและการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ยังเป็นเกณฑ์ที่เข้มข้นอยู่ปีนี้ค่ะมีผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้ามาเนี่ยกว่า200รายการนะคะแล้วเราก็ทำการคัดเลือกกันซึ่งเราจะเห็นพัฒนาการของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเนี่ยว่า1ผู้ผลิตเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทำโปรดักต์ออกมาเพื่อทำให้ผู้บริโภคของเราอะค่ะได้มีทางเลือกในการดูแลสุขภาพที่เข้มข้นนะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังเห็นการพัฒนาในแง่ของโปรดักต์ที่เป็นไปเพื่อเรื่องของการสร้างสิ่งแวดล้อมนะคะจะเห็นแพ็กเกจจิ้งหลายชิ้นเนี่ยที่เป็นไปเพื่อเรื่องของการแบบเป็นกระดาษที่ย่อยง่ายแล้วก็ไม่มีสารพิษหรือท็อกซินเนี่ยที่สะสมปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่แบรนด์ชีวจิตมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขณะเดียวกันก็มีเขาเรียกอะไรนะคะ
เชื่อมโยงไปสู่เรื่องของการแบบดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นคอนเซปต์หรือว่าเป็นพันธกิจของชีวจิตที่เรามุ่งเน้นและขับเคลื่อนในการทำงานตั้งแต่ปีแรกที่เราทำนิตยสารจนถึงปีนี้ซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่25แล้วค่ะสามารถติดตามได้นะคะที่นิตยสารชีวจิตเป็นนิตยสารรายเดือนนะคะเราออกทุกต้นเดือนนะคะตามแผงนิตยสารชั้นนำทั่วประเทศหรือสามารถสั่งได้ที่ร้านเว็บไซต์ใน in.com นะคะรวมทั้ง SNS ของชีวจิตนะคะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนิตยสารชีวจิตนะคะTikTok Twitter YouTube นะคะหรือเว็บไซต์ coolifeupdate.com นะคะรวมทั้งงานแอคทิวิตี้ต่างๆที่เราจะทยอยแจ้งให้ทราบนะคะทั้งในงานแฟร์กินดีอยู่ดีนะคะงานกินดีอยู่ดี selected นะคะงาน Happy Life แล้วก็แคมเปญที่ต่อยอดมาจากธีมเล่มค่ะอยากให้เราติดตามกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมภาพบรรยากาศนะคะการมอบรางวัลชีวจิตอวอร์ด2022หรืออัปเดตข่าวสารในการดูแลสุขภาพนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะของ www.goodlifeupdate.com ได้เลยนะคะจบลงไปแล้วอย่างสวยงามพร้อมสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆนางงามได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะสำหรับการประกวดในรอบตัดสินนะคะของเวทีค้นหาสาวประเภท2ที่เพียบพร้อมทั้งความงามบุคลิกภาพแล้วก็มีจิตสาธารณะคู่ควรกับตำแหน่งอย่างมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2022ครั้งที่8ที่จัดโดยบริษัทมิโมซาเมเนจเมนต์จำกัดนะคะภายใต้แนวคิดกตัญญูตาการสำนึกรู้คุณและตอบแทนคุณไปเมื่อช่วงค่ำของวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมานำโดยคุณนิกกี้จิรโชตนะคะประธานและผู้อำนวยการกองประกวดบริษัทมิโมซาเมเนจเมนต์จำกัดรวมโดยคุณปุ้ยปิยาพรนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัท TPN Global จำกัดคุณหนุ่มประเสริฐนะคะกูรูและผู้เชี่ยวชาญการประกวดนางงามรวมทั้งผู้สนับสนุนการประกวดนะคะเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งณชั้น7โรงละคร K-Bank สยามพิคเนสสยามสแควร์วันพร้อมด้วยโชว์สุดพิเศษนะคะจากขวัญใจสาวสองตลอดการอย่างพี่ตินาคริสติน่าอากิล่านะคะที่ได้มาร้องเพลงเวทีแห่งดาวเพลงประจำกองประกวดของมิสมิโมซาควีนในรอบ10คนสุดท้ายอีกด้วยและสาวงามผู้ที่สามารถคว้าตำแหน่งนะคะมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2022พร้อมด้วยมงกุฎเพชรนะคะมุทิตาดาราลายแล้วก็สายสะพายนะคะรางวัลเงินสด 200,000 บาทคือสาวอลิการชยานั่นเองค่ะสวยจึ้งฟาดสับตรงประเด็นค่ะถูกต้องตรงเพลงเลยค่ะก็ยินดีต้อนรับลูกสาวคนใหม่ของคุณแม่ทั้ง3คนนะคะก็หวังว่าเราจะเป็นแท็กทีมนะคะทีมใหม่ปีที่8ที่โดยปกติทุกๆปีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณนิกกี้ก็ทำงานจิตอาสามาเนี่ยทั้งชีวิตนะคะแล้วก็จนกระทั่งมาเป็นโครงการกองประกวดมิสมิโมซาควีนที่เราทำมาปีนี้ก็จะเป็นปีที่8ก็ขอตั้งใจนะคะแล้วก็จะขอทำหน้าที่ตัวเองต่อไปแล้วจะทำให้ดีที่สุดค่ะรู้สึกดีใจมากค่ะแล้วตอนนี้คิดว่าเหมือนความฝันอยู่เลยรู้สึกว่าแบบทุกอย่างแบบข่าวไปหมดเลยค่ะเพราะว่าไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะเป็นผู้ชนะในวันนี้ค่ะก็ทำเต็มที่แล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดก็ผลก็ออกมาก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะก็ปีนี้ก็ทุกท่านที่ติดตามก็คงจะมองเห็นนะคะว่าแม้ตั้งแต่ทีมงานครีเอทีฟพิเศษรันเวย์บนเฉียงนาแม้ตั้งแต่การเดินลอดอุโมงค์นะฮะเบสสวิมมิ่งสูทหรืองานอื่นๆที่เราทำเนี่ยก็ถือว่าเป็นความแปลกใหม่แล้วก็รวมถึงการจัดตั้งแต่วันแรกที่เรามาก็คือวันแถลงข่าวจนทั้งถึงวันไฟนอลก็เชื่อว่าทุกท่านมองเห็นความแตกต่างมองเห็นการพัฒนาแล้วก็เราเชื่อว่าการพัฒนาเป็นคุณค่าที่ดีของมนุษย์ค่ะเราจะทำต่อไปและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็การทำกิจกรรมของเหล่าบรรดาสาวงามมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2022ได้ที่ Facebook Fanpage ของกองประกวดได้เลยนะคะยังคงได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากทางผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนที่เข้าร่วมงานนะคะสำหรับการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์สินค้าดีเพื่อประชาชนครั้งที่3ที่จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่17ถึง20พฤศจิกายนนะคะณบางนาหอศูนย์การค้าเซ็นทรัลบางนาที่ขนทับร้านค้าจากผู้ประกอบการ SME นะคะที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศกว่า250ร้านมาร่วมออกบูธนะคะให้ได้เลือกชมชิมช็อปกันอย่างจุใจพ
ร้อมด้วยการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะจากเครือสหพัฒน์แล้วก็เครือ CP รวมทั้งสินค้าตกแต่งบ้านนะคะในราคาประหยัดพร้อมด้วยกิจกรรมอบรมสัมมนานะคะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ที่มอบให้กับผู้ประกอบการ SME ทั่วประเทศภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นงานอุตสาหกรรมแฟร์นะครับเราจัดกันที่เซ็นทรัลบางนานะครับก็จะจัดกันตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันอาทิตย์นะก็จะมีบูธที่มาออกทั้งในส่วนที่เป็น SME ที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมคัดสรรเป็นผู้ประกอบการ SME ที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับเพื่อที่จะนำมานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพแล้วก็แถวระแวกบางนานอกเหนือจากนี้ก็ยังมีบูธนะครับจากบริษัทใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสหพัฒน์หรือว่าจากทางน้ำมันพืชนะครับนำสินค้ามาลดราคาถูกนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเรามีผมเห็นหลายบูธเลยนะครับสำหรับงานที่เซ็นทรัลบางนาของเรานะครับเราก็จะจัดถึงวันอาทิตย์นี้นะครับ อยู่ที่บริเวณชั้น B นะมาได้เลยนะครับมาเยี่ยมชมนะครับ เรามีบูธต่างๆมากมายนะครับมีกิจกรรมบนเวทีต่างๆมากมายนะครับ ให้ทุกท่านมาชิมมาช็อปแล้วก็มาใช้กันได้เลยครับสำหรับการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์สินค้าดีเพื่อประชาชนนะคะจะจัดขึ้นอีก2ครั้งในวันที่ 1-4 ธันวาคมนี้ณชั้น4ศูนย์การค้ามาบุญครองและครั้งสุดท้ายนะคะในวันที่ 13-16 ธันวาคมณชั้น5 BCC ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวโดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งต่อไปนะคะสามารถดูรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage นะคะของทางกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐได้เลยนะคะยังคงเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่ยังคงได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งลูกค้าแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายนะคะจนมียอดการจัดจำหน่ายสินค้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์สุดปังนะคะภายใต้แบรนด์ K&N Millionaire นะคะที่มีผลิตภัณฑ์ชื่อดังที่ไม่มีใครไม่รู้จักอย่างสบู่ Amino X Innovation นะคะที่ให้ได้มากกว่าแค่การทำความสะอาดแต่ยังช่วยบำรุงผิวหน้าคุณในทุกครั้งที่ล้างหน้าโดยสุดยอดของสารสกัดนานาชนิดนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายภายใต้การบริหารงานแล้วก็ควบคุมคุณภาพโดย CEO สาวสวยไฟแรงอย่างคุณแก้วลิสเมจิกและจากความสำเร็จนี้เองนะคะทำให้ล่าสุดทางคุณแก้วนะคะขอจัดหนักจัดใหญ่ทุ่มงบไม่อั้นจัดงานฉลองครบรอบ5ปีนะคะแบรนด์ K&N Millionaire และงานฉลองคริสต์มาสก่อนใครนะคะแทนคำขอบคุณให้กับเหล่าตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ดินเนอร์โดยดินเนอร์เก๋ๆบนเรือหรูนะคะไวท์ออคิดลิเวอร์คูดไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีเหล่าดินเนอร์รายใหญ่นะคะต่างตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวค่ะสวัสดีค่ะพี่แก้วนะคะแก้ว Rich Magic นะคะเป็น CEO บริษัท K&N Millionaire จำกัดค่ะซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตภัณฑ์เสริมความงามแล้วก็สุขภาพสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะก็พี่แก้วปกติแล้วจะประจำอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะแต่เรามีสาขาแล้วก็มีตัวแทนอยู่ทั่วโลกนะคะในการกระจายสินค้าแล้วก็ขายสินค้าให้กับลูกค้าทั่วโลกค่ะก็วันนี้ก็ครบรอบนะคะ5ปีของบริษัท K&N Millionaire นะคะเราก็เลยพาตัวแทนนะคะขึ้นมาฉลองคริสต์มาสด้วยแล้วก็ฉลองครบรอบ5ปีของบริษัทเราด้วยค่ะซึ่งยอดขายเราเติบโตขึ้นเป็น50เท่าแล้วค่ะจากตั้งแต่ปีแรกที่เจอนะคะเจอน้องเกมสัมภาษณ์นะคะก็ฝากถึงตัวแทนทุกท่านนะคะสำหรับคนที่กำลังท้อแล้วก็มีปัญหาคนที่ไม่มีรายได้หรือว่ากำลังหารายได้เสริมจากงานประจำนะคะเราต้องหารายได้อื่นมาสำรองเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตอนนี้เศรษฐกิจจะเป็นยังไงแล้วก็ธุรกิจทั่วโลกหรือเศรษฐกิจทั่วโลกจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นการที่เรามีงานสำรองหรือว่ามีเงินรายได้อีกทางนึงมาช่วยเสริมเราอะค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่มีงานประจำอย่างน้อยเราก็จะมีรายได้ทางเนี้ยมาช่วยซัพพอร์ตครอบครัวของเราได้อะค่ะฝากไว้ว่าทุกอย่างค่ะมันอยู่ที่การเริ่มต้นแล้วก็การลงมือทำนะคะคนสำเร็จนะคะต้องลงมือทำพี่แก้วจะใช้สโลแกนนี้เสมอคือทอคิดวางแผนแล้วก็ทำทันทีค่ะผู้หญิงอย่าหยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้ตังค์ค่ะก็ติดต่อได้ที่เพจ K&N Millionaire จำกัดนะคะแล้วก็ LINE @AminoDiamondSoap ค่ะหรือไม่ก็ไปที่เฟซส่วนตัวได้แก้ว Rich Magic ค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าสมัครตัวแทนจำหน่ายภายใต้แบรนด์ K&N Millionaire สามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์รวมไปถึง Facebook Fanpage ของแบรนด์ได้เลยนะคะ
และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ